Action. เดี๋ยวดูวัดตะพังทองข้างล่างก็มีราหูด้วยนั่นนะมาราหูข้างล่างอมจันราหูอมจันเรื่องราหูเนี่ยไม่ต้องห่วงลุงออกรู้ดีแน่นอนเหมือนพระร่วงรู้เรื่องหอมเลยลุงออกรู้แง่แง่ราหูราไหนไหมราอะไรต่อนะซึ่งมันคำเชื่อมโยงนะเมื่อมีราหูต้องมีราอื่นอีกเมื่อมีมือถือก็มีมือถอยอีกนะก็โอเคฮะบรรยากาศดีเย็นสบายฝนตกมาหน่อยก็เย็นกันทั่วแผ่นดินถือว่าใช้ได้ครับใครจะไปเที่ยวเตร่หาไหนก็วันปีใหม่ปีเก่าก็ตามอัธยาศัยอยู่บ้านช่องหับก็ดูแลความสะอาดและอ่านอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็แค่นั้นก็พอแล้วมนุษย์อย่างที่ศาลาการประเรียนวัดตะพังทองนะใช่ไหมเอาเอาละพระร่วงขอมดำดินโอ้นะใช่ครับเนี่ยด้านในครับโอเคตัวนี้นะเตรียมเก่าซ้ายขึ้นไปเลยบันไดเนี่ยเขาดูนะพระร่วงขอมดำดินเนี่ยเขียนตรงตัวนะนี่พระร่วงขอมดำดินเนี่ยทับศัพท์ไปเลยมันต้องได้อย่างนี้สิครับมันนี่จะใช่มันเป็นภาษาเราต้องทับศัพท์ไปเลยที่จะใช่นะครับโอ้ยเอาทอดเกิบห้ามสูบบุหรี่โอเคมีในสักการะบูชามั้งไหมเนี่ยสองมือเปล่าแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเตรียมไปที่ของจริงเหรอมาถึงพื้นที่ก็บริจาคเป็นปกติวิสัยปกติวิสัยก็ต้องบริจาคเอาละขออนุญาตทีว่าแล้วก็ขอจับหัวหน่อยนะเนี่ยดำดินอยู่เนี่ยฮะไอ้หนูน้อยเอาอย่ากวนเมืองนะกวนเมืองก็ตามเหยียบนะเอาอยู่แล้วต้องรู้เลยรักษาแผ่นดินสยามนะจำไว้ด้วยนี่ลูกหอกจำไว้ด้วยนะอย่าดื้อ ขืนดื้อแล้วก็รู้กันรู้ว่าไผเป็นไผโอเคจะอยู่ที่รูปลักษณ์ไหนก็โอเคนะอีกทีนึงห้ามดื้อโอเคก็ทักทายปราศัยเป็นปกติธรรมดา เหมือนกันแหละอยู่แถวนี้ก็อย่าดื้อดูแลรักษาแผ่นดินสยาม แผ่นดินสุวรรณภูมิขนาดนั้นก็คือแผ่นดินโลกกันนะอย่าให้อธรรมเกิดต้องมาปราบอธรรมมาแล้วไม่ปราบอธรรมแล้วอย่ามาเสียหายมันต้องงั้นสิทำมันเต็มแผ่นดินโลกเวลานี้อยู่ไหนต้องจัดการไม่ต้องยั้งไม่ต้องวิตกกับเพื่อนโอเค
ตามเกิดตามมีเราเผื่อว่ามีผู้คนจะนำไปใช้ในกรอบต่างๆนั้นนะพระคาถาบูชาพระร่วงตั้งนโมสามจบไอ้ผมเองเรื่องของคาถาเนี่ยมันก็พุทธังอิมังสัจจาวาจังอธิฐามิทุติยัมปิอิมังสัจจาวาจังอธิฐามิตติยัมปิอิมังสัจจาวาจังอธิฐามิพระร่วง จะมัสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวัชเยพระวันตุเมนั่นคาถาพระรู้ส่วนคาถาลุงออกดีไหมเนี่ยขออนุญาตนะก็ไม่ต่างกันนโมสามจบเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสาวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้แต่ว่ารู้ตัวตนนะมนุษย์เราถ้าไม่จักรู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนก็ต้องเวียนว่ายต่อไปแต่ถ้าหากว่ารู้ตัวตนเห็นตัวตนเข้าใจตัวตนจนหมดตัวตนแล้วก็ชาติสุดท้ายไปจะเป็นใครก็ได้เชิญตามอัธยาศัยโอเคครับเราไปต่อเนาะไปต่อนั่นแหละไปไหนต่อไปดูเทียมเทียมใหม่อ๋อเทียมใหม่ร่วงกำลังกวาดวัดอยู่เหรอครับเดินตรงไหนครับผมเนี่ยซ้ายมือนี่เลยเอาเลยนี่ล่ะดีมีม้าเดินนำหน้าดีโอ้เฮ้ยทำกันมีรูปแบบดีเออประวัติศาสตร์จำลองไว้ให้ลูกหลานเหลนหลนได้มาสืบสานกันต้องนั้นเลยครับเมืองมรดกโลกนะสุโขทัยเนี่ยเป็นมรดกโลกนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก่อนที่จะนำมาเป็นมรดกโลกได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันผ่านกระบวนการเรียกอะไรองค์การสหประชาชาติเห็นนะเดี๋ยวนั้นหน่วยงานหนึ่งจำไม่ได้นะที่จะเกี่ยวข้องกับมรดกเนี่ยยูเนสโกยูเนสโกโอเคขอบคุณมากครับยูเนสโกเห็นไหมก็ต้องมีการตรวจสอบมีที่มามีประวัติมีความน่าเชื่อถือ ประวัติศาสตร์ก็เก็บของเราไว้ก็จะมาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้ชาวโลกได้มาเรียนรู้รับรู้คนที่เกิดก่อนเกิดหลังเรียกว่าวัฒนธรรมอะไรก็ว่ากันไปดูสิป้ายนี้คือได้รอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทเขตพุทธาวาสพุทธาวาสโอเคมีสายศิลป์โลโยงมาก็จะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีครับคุณหลวงอ๋องั้นเหรอบรรยากาศก็ช่างดีต้นไม้ใบหญ้าโดยรอบดูสิเข้าท่าดีเหมือนกันก็ต้องอย่างงี้สิครับในการทำเดินทางไหนต่อทางซ้ายมือก่อนครับใช่ค่ะขวาขวาโอเคโอเคครับ ดูก็คือวัฒนธรรมของท้องถิ่นถือว่าคงมีประเพณีมีศิลป์โยงจังหวัดเดี๋ยวยังไงต่อเนี่ยฮะตรงไปนู่นก่อนเลยครับตรงไปยาวเลยครับเดี๋ยวเราจะไปไฮไลท์สุดท้ายตอนพระร่วงกวาดลานนำทางให้หน่อยโอ้อย่างนี้สิก็ถือว่า
ช้ได้ดูสิมีพอบ้างรู้นี่เอาไปเรื่อยเอาดำหวานครับลุงฮะเหมือนที่พูดเมื่อคืนไงทำอะไรให้มาอะไรนะให้ขี้หมามาก็คือได้คือหาแล้วเท่าเนี่ยใส่บาตรยามเช้าใส่บาตรยามเช้าอันนี้บาตรใส่บาตรยามเช้านี่ใส่บาตรยามเช้านี่มันต้องเงินสิโอ้โหนึกอยู่แล้วอย่ามาเก่งหมดเลยพอดีวันสุดท้ายพอดีโอเคสาธุไประฆังสักหนึ่งทีลุงเหรอเป็นระฆังธรรมชาติจัดสรรจริงๆเพราะมีต้นไม้มาเรียกอะไรมาห้อยต้นจำปาต้นจำปาอ๋อมีขานมารองรับนั่นแน่สักหนึ่งทีครับลุงสองสามทียังดังเดี๋ยวนะอันนี้ต้นจำปาภาษาอีสานต้นอีสานทนทานดูลักษณะรูปรอยเขาขึ้นมากระปุ่มกระปั่มเนี่ยนะแต่เวลาดอกเขาออกมาก็สวยนะวันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรอาราวดีวดีอ่ะลีลาวดีอ่ะเออลีลาวดีเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเดี๋ยวนะเดิมต้นทางอีสานเขาเอิ้นดอกจำดอกจำปาจำปาจำปีใช่เปล่าวะมันชื่อไม่เป็นมงคลตั้งหลายชื่อเดิมอ่ะครับจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปจำเลยดูรูปร่างก็แล้วกันก็อยู่ในหน้าแรงได้อย่างสบายนะให้ดูอยู่หน้าแรงสบายสบายดูสิสิ่งนี้ เด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวถ้าตีระฆังทีนี้จะถึงไหมเนี่ยนะถ้าถึงนะคอยดูฝนจะตกแล้วตกค่อนข้างจะมากด้วยทางบ้านบอกว่าลั่นทมครับอ๋อลั่นทมโอเคชื่อไม่ค่อยจะน่าลั่นทมลมโชยเหรอลมโชยบอกลั่นทมไม่หลับไม่นอนเนี่ยลมโชยแล้วก็นางฟ้าเนี่ยแก้วตาสราพรฮันไม่หลับไม่นอนงั้นเหรอโอเคนะผมพูดเสมอว่าสำนวนกันแล้วกันเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวนะครับย้ำเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวถามว่าใครเป็นคนเด็ดยืนยันนะฮะถ้าพระพุทธเจ้าเด็ดดวงดาวสะเทือนเลื่อนลั่นแน่นอนนะครับนั่นคือพระพุทธเจ้านะถ้าหากพระอรหันต์เด็ดล่ะทีเนี้ยเอาไงดีไม่เอาไม่พูดต่อเพราะถ้าพูดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นในสิ่งที่มันไม่น่าจะจารึกให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมจากปากลุงหอกก็แล้วกันมาถึงนาทีนี้ลุงหอกตีก็แล้วกันเสียงเป็นคลื่นนะครับคลื่นนี้มันจะกระเพื่อมไปตามชั้นบรรยากาศเนี่ยดูซิว่าฝนจะตกมากกว่าเดิมไหมวันช่องวันเนี่ยเพราะกว่าที่คลื่นจากจุดเนี้ยมันจะแผ่ไปเป็นรัศมีวงกว้างออกไปก็ลองตั้งข้อสังเกตนะครับนะ1 2
มาถึงตรงนี้นึกถึงอะไรบ้างนึกถึงตอนที่เราไปรัสเซียกันวันนั้นก็ใช้ไฟเนาะพิบผ่านไปที่เป็นจะสลายเมฆคราวนี้ก็ทำเสียงด้วยนะครับเสียงนั้นนะฮะมีส่วนนะครับที่ทำให้เมฆสลายไปทีน้อยทีน้อยนะฮะที่สุดก็สามารถเปิดฟ้าซึ่งมันปิดอยู่คำว่าเมฆคลุมเนี่ยเราถือว่าฟ้าปิดเราไปทั้งแสงพลังงานแสงทั้งเสียงพลังงานเสียงก็ทำให้ฟ้านี่เปิดเรียกว่าเปิดฟ้าปิดเปิดฟ้าฟ้ามันปิดอยู่ก็เปิดซะอย่างเงี้ยเหมือนกับฝาหม้อฝาไหมันปิดอยู่เปิดฝาหม้อซะมันก็พลิกขั้วมาทำนองนี้อีกครั้งนึงครับว่าเสียงนี่มันเป็นคลื่นวิทยาศาสตร์ก็เรียนกันนะฮะคำนวณกันพลังงานเสียงแสงก็เป็นคลื่นพลังงานแสงความร้อนก็เป็นคลื่นพลังงานความร้อนอันนี้คือเรื่องธรรมชาตินะครับตัวเราคือธรรมชาติทั้งหมดก็มาจากธรรมชาตินะแต่พอเราเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้านั่นคือวิทยาศาสตร์นะครับต้องแยกให้ออกให้ได้นะที่ร่ำเรียนกันมาในธรรมชาติก็เล่าให้ฟังตามนี้แหละวิทยาศาสตร์ก็คือแม่เหล็กที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาตอนนี้ไอ้เจ้าแม่เหล็กเนี่ยเขาผลิตขึ้นมามีแรงเหนี่ยวนำสูงมากเลยเพราะวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่าทำมาด้วยในวิธีของวิทยาศาสตร์ก็คือเห็นนะคอนดักเตอร์เริ่มต้นก็เซมิคอนดักเตอร์มันถึงวันนี้มันเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งเป็นแม่เหล็กที่มีแรงเหนี่ยวนำสูงมากในหนึ่งหน่วยปริมาตรเท่ากันและวัตถุเท่ากันเนี่ยสูงมากแล้วก็นำมาผลิตไฟฟ้าที่เป็นคลื่นสูงมากมีความถี่สูงนี่แหละครับตรงนี้นะฮะอยากให้เข้าใจวิทยาศาสตร์เข้าไปถึงตรงนั้นมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นมือถือมือถอยเนี่ย 4G 5G เนี่ยจะมาแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งคนตั้งคอมพิวเตอร์มันถึงยุคของมันนะที่จะนำเอาคลื่นทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในรูปแบบต่างๆนะฮะมาถึงวันนี้รู้จักคำว่า AI ตัวนี้รุนแรงมากก็เลยถึงบอกว่าถ้าหากว่าลูกหลานไทยเรากำลังใช้ภาษาไทยภาษาพ่อคุณสื่อสารอยู่เวลานี้ฝึกก็ไปเถอะครับเรื่องของสมาธิเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในบ้านเราทีวีเนี่ยมันมีตั้งเยอะคลิปนำพาสมาธิเนี่ยสนใจบทไหนยังไงก็หลับหูหลับตาฟังใส่หูฟังสมอนทอเข้าไปเพราะว่าเสียงผมมันเป็นเสียงที่ยืนยันว่ามันเป็นเสียงที่มันนะดูซับเองก็แล้วกันตรงนั้นเพราะว่ามันใครทำใครได้นะลองดูเสียงที่นี่ดูซิว่ามันต่างจากเสียงตีระฆังเมื่อกี้นี่ไหมเงี้ยคีระคังมันตีไปอันนี้มันออกมาจากตัวจริงๆของลุงหงอกเรื่องเสียงทำไมถึงมีศักยภาพทำให้ผู้คนได้ยินได้ฟังตั้งแต่วิทยุกันมาแล้วกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยผมว่าตัวร้อนเนี่ยมันจะหายไปได้ยังไงทำกันมาเยอะนะฮะ20 กว่าปีมาถึงวันนี้ก็มีโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบย้ำอย่าเชื่อแล้วมันจะกลายเป็นงมงายไม่อยากจะให้ใครงมงายไม่อยากจะให้ลูกไทยหลานไทยงมงายแต่อยากจะให้ฟังค่อยๆพิจารณากันไปตามเหตุปัจจัยอ้าวเกือบลืมครับอ้าวใครจะมาต่อก็เชิญนะวัฒยาสายไปไหนต่อไปซ้ายครับผมด้านเดินไปวนซ้ายไป
ใช่ไหมมาถึงก็มีสิงสาราสัตว์ราชสีห์ไกรสอนนี่แปลว่าราชสีห์นะฮะเอาอธิบายสิงก็ได้หัวสิงเป็นยังไง แค่นี้ก็อธิบายได้แล้วสิงโตสองข้างสบายสบายฟังให้ดีนะฮะใครเคยเห็นตัวสฟิงค์มั่งตอนที่ผมไปลงไปด้านนู้นใช่ป่ะอียิปต์เอาเชิญครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปด้านนู้นนี่เดี๋ยวดูก่อนด้านนู้นมีสิงอยู่ครับเหรออธิบายเรื่องสิงนะโอเคได้ๆๆโอเคจะได้รู้ว่าทำไมหัวสิงต้องมีลักษณะเป็นมงกุฎมั่งใช่มั้ยครับลองดูโดยรอบดูซิโอเคพื้นที่โดยรอบหมุนดูซิว่าจะได้เห็นว่าเอาเสร็จแล้วก็เข้าสู่อาณาบริเวณโอเคเห็นสิงเนาะจริงๆขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่รอบครับคำว่าไกรสอนเนี่ยนายจุมพพิทักษ์เป็นคนตั้งชื่อมานะไกรสอนมันแปลว่าราชสีนะก็คือสิงโตนี่แหละไกรสอนเนี่ยแต่เพื่อนฝูงจะมาล้อเล่นกันว่ากาสอนซึ่งแปลว่าควายแล้วก็เป็นควายป่าด้วยนะจริงๆก็คือไกรสอนนะฮะพรหมพิทักษ์พรหมพิทักษ์พรหมคนยุคนั้นก็คงจะแปลมาจากพระอินทร์พระพรหมประมาณนั้นนะครับก็มาเยียวยารักษาอะไรต่างๆนะใดๆก็ตามทีเนี่ยเอาชื่อเข้ามาก่อนอย่าหาว่ากำลังพูดจาเพื่อเข้าข้างตัวเองนะครับเอาล่ะกลับมาถึงสิงรู้จักก็ว่าสฟิงค์เนาะสฟิงค์มันนอนคุกคูอยู่กับพื้นแต่หัวสิงที่อียิปต์นะครับที่เรียกว่าสฟิงค์นะฮะก็จะมีมงกุฎครอบตัวนี้มงกุฎครอบแบบเดียวกันนี่ฮะแต่ไม่ใช่แล้วหรือว่ามงกุฎก็เลยถือโอกาสว่าไอ้เจ้ามงกุฎกับตัวสิงมันต่างกันตรงไหนวันนั้นที่ไปอียิปต์นะครับคนที่เขาเป็นไกด์เขาจบด็อกเตอร์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอียิปต์โดยตรงนะฮะมาเป็นให้คำแนะนำก็มีคนถามไม่รู้ใครถามผมถามหรือเปล่าไม่รู้คณะที่ไปด้วยกันก็บอกว่าทำไมคำถามมีว่าไอ้เจ้าสฟิงค์เนี่ยทำไมตัวเป็นสิงโตแต่หัวเราเป็นมนุษย์ไกด์คนนั้นก็ตอบว่าคำว่าสิงโตเนี่ยคือเจ้าป่ามันเป็นตัวแทนของpower ก็คือกำลังนั้นสิงโตเนี่ยก็จะมีกำลังมากมายนะฮะว่าเวลาเทียบกับสัตว์อื่นจะเป็นเทียบกับเสือนะเทียบกับช้างถ้าก็มีขนาดเท่ากันเนี่ยนะสิงโตจะมีกำลังมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าไอ้สิงโตเนี่ยมันเป็นส่วนย่อยในตัวแทนของโลกโอเคไหมเขาว่าทีนี้กลับมาถึงหัวทำไมถึงเป็นหัวเป็นมนุษย์แล้วก็มีมงกุฎครอบด้วยเขาอธิบายว่านั่นก็อธิบายถึงคำว่าปัญญาปัญญาก็คือ wisdom นี่นะครับก็แปลว่าไอ้ผมเองฟังผมก็สอบประสานในเชิงความคิดในยุคในตอนนั้นก็คือโลกกับธรรมนี่เองเห็นไหมพลังงานของโลกกับพลังงานของคำว่าพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้พระธรรมนั้นคือ wisdom นะครับถ้าเป็นตัวแทนก็บอกพระธรรมนี้ว่านั่นคืออวกาศนั่นเองครับคือสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วผมก็พูดนะฮะว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในโลกนี้มันมาจากศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันจะต่อเชื่อมออกไปในชั้นบรรยากาศด้วยครับผมจะเรียกว่าข้าวของที่เชื่อมกับอวกาศมันเชื่อมกับทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าสารมืดทุกวันเนี่ยหรือว่าdark matter ก็คือเรื่องของพลังมืดนะครับไอ้เจ้าพลังมืดในเอกภพตรงเนี้ยทางวิทยาศาสตร์เขาพูดไว้ณวันนี้นะฮะมีทั้งหมด 95% เอา95ก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดวงดาวต่างๆนานาสารพัดไม่เท่ากับอะไรไม่รู้นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมีแค่ 4% นั่นเองนะง่ายๆคืออธรรมมีเพียงแค่ 4%แต่คำว่าพระธรรมเนี่ยมันมีทั้งหมด 95% ในเอกภพเนี่ยนี่เป็นภาษาที่ลุงกอกแปลเอาไว้ในส่วนตัวนะครับสิ่งที่นี้ที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็คือคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์มันมีอยู่ก่อนแล้วนั่นเองครับปรมัตถ์มีอยู่ก่อนแล้ว
เจ้าชายเศรษฐานักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังกาพอถึงวันนั้นคลิกขั้วปุ๊บกลายเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายเศรษฐาพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้คำว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมตรงนั้นคือคำว่าปรมัตถ์คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วนั่นเองนะเป็นข้าคงที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดจะเป็นทางด้านแนวตั้งแนวราบต่างๆนั่นนะแล้วก็ทำลายไม่ได้อะไรถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่บริสุทธิ์ตรงนี้ล่ะฮะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพรหมจรรย์มีความนึกหลักนะท่านที่ศึกษาจะมีดอกมีความว่าคำพูดต่อไปนี้มันเป็นพูดคำแทนพระองค์ตรัสณวันนั้นนะ 2,000 กว่าความว่าเราจะรักษาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าชีวิตของเราคำว่าพรหมจรรย์ก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์มี 95% ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในเอกภพเนี่ยเนี่ยบริสุทธิ์ตรงนั้นนะฮะขอให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงคำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์บางทีทางด้านฝ่ายเพศแม่มักจะบอกพรหมจรรย์ก็คือพรหมจรรย์ของฝ่ายเพศแม่ก็แล้วกันเออโอเคแต่พรหมจรรย์ที่ว่านั้นก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังตรงนี้มันบริสุทธิ์มาถึงวันนี้ลุงออกก็ถือโอกาสขยายความให้มันอะไรต่างๆนะก็จำแนกเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นเพศใดก็ตามที่กำลังฟังดูอยู่ในขณะนี้ก็โยงใยมาให้ได้กรุณาพิจารณาย้ำเป็นครั้งที่155อย่าเชื่อลุงออกนะอย่าเชื่อลุงออกลุงออกไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาที่มาพูดจาให้ใครเชื่อแต่ลุงงอกตั้งใจไว้สูงมากต้องการที่จะพูดจาและให้เกิดความเข้าใจเอาตัวท่านเป็นหลักประกันโอเคไหมเอาตัวท่านเป็นหลักประกันตรงเนี้ยเป็นตัวคอนเฟิร์มตัวยืนยันว่าที่ว่ามาทั้งหมดมันสอดประสานอะไรต่างๆนะกับตัวท่านไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเป็นไปได้ก็ผิดกฎบัตรกฎหมายไหมเนี่ยผิดขนบธรรมเนียมประเพณีไหมเนี่ยผิดวัฒนธรรมไหมเนี่ยต้องคิดในกรอบนั้นนะครับมันยืนจะเข้าตัวนะฮะเข้าตัวท่านนั่นแหละครับถ้าไม่คิดในกรอบนั้น มันก็กระเด็นกระดอนไปนั้นจึงอยากจะให้รู้และเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองทั้งหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดไหนๆลุงออกกับคณะทำงานก็ลงพื้นที่ที่เป็น วัดประวัติศาสตร์เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยเริ่มต้นจากคำว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชซึ่งเป็นตัวรากเหง้าต้นตำรับของภาษาไทยผมก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นภาษาที่สำคัญมากมากมากยังไม่บอกว่าที่สุดนะ เมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปี100ปีนะผมก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดในการอธิบายกสิณเหล่านี้เพราะฉะนั้นชาวโลกจะมาศึกษาภาษาไทยเนี่ยครับเพราะว่ามีคนหนึ่งยืนพูดตรงนี้ว่าจะเป็นภาษาที่สำคัญมากแล้วผมก็บอกว่าภาษาไทยเนี่ยเกิดจากพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ว่านั้นหนีไม่พ้นคำว่าพระร่วงแน่ๆประมาณนั้นนะครับโอเคนะไปต่อเชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่ก็คือดูกันไปไฮไลท์ฮะเทียมใหม่เทียมร่วมสมัยเห็นแล้วจะอึ้งอึ้งพอๆกับที่ขอมดำดินมาเจอพระแล้วถามว่าพระร่วงอยู่ไหนอ้าวโอ้โหเป็นคือศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดที่ว่าดำดินได้แต่ว่าแววตาไม่รู้ว่าอยู่ตัวหน้านี่คือใครเหมือนเดินผ่านพุทธเจ้าแล้วก็อะไรอ่ะที่อะไรอ่ะลูกเศรษฐีครับองคุลิมามาถามเออประมาณนั้นเห็นพุทธเจ้าแล้วยังไม่รู้เลยพุทธเจ้าอยู่ไหนโอเคเอาภาษาก็ประดับประดาดีนะนี่ก็เป็นต้นโพเนี่ยนะฮะก็มีที่มามีที่ไปนะต้นโพกับพระพุทธศาสนามีที่มาที่ไปอันนี้เทียมอะไรเอ่ยเทียมร่วมสมัยเหรอครับโอเคนี่แหละคำว่าพระร่วงดูดีนี่พระร่วงกว่าลานวัดอย่าดื้อ อย่าดื้อนะรู้จักมั่งว่าไผเป็นไผเออดีแล้วล่ะที่ยกมือไหว้นะคือใครรู้ป่ะพระอรหันต์น่ะรู้เปล่ารู้ป่ะพระอรหันต์นั้นน่ะเอาล่ะตามประวัติ
ที่มีมาปันมานะครับแน่นอนยุคสมัยก่อนเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชนะครับคำว่าฤทธิ์เดชคำว่าเหาะเหินเดินอากาศได้เหาะเหินเดินมนุษย์เหาะเหินเดินอากาศได้มันคืออะไรคำอธิบายง่ายๆครับมนุษย์ยุคก่อนเนี่ยเขาอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติเหลือเกินนะยังไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ในเนื้อเยื่อใจหูในตาในอัจฉริยะ5ของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านตัวของเขากายใจจิตเขาก็อยู่ในตามบริบทธรรมชาติธรรมชาตินะฮะมันก็มีมนุษย์ผู้ซึ่ง อยู่กับตัวตนรู้เข้าใจต่างในตัวตนก็จะมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์ก็แบ่งเป็น2อย่างฤทธิ์ฝ่ายอธรรมนี่เนี่ยพวกนี้พวกฝ่ายอธรรมนะครับนี่ตัวอธรรมนั่นเนี่ยศิลปศาสตร์ไสยเวทที่รู้จักกันดีกันมาเท่ากับเท่าแล้วนะครับตรงนี้นะทางโน้นก็คือฝ่ายพระธรรมเห็นไหมที่โทรไปบอกฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมะผมว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทางพระรุ่นต้องฝ่ายชาติรูปร่างกายพระรุ่นคือธรรมชาติแต่พระธรรมเนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะคำว่าพระธรรมธรรมเพราะนั้นพระธรรมเมื่อเจอกับอาธรรมธรรมจะมีฤทธิ์เดชมาถ้ากัดเท่าไหร่ไม่รู้ดำดีมาจากไหนก็อย่าไปสนใจนาทีนี้ต้องรู้แล้วนะครับว่ามันหมดแล้วนะมันหมดสภาพและอธรรมที่ว่าจะบทเด่นขนาดไหนยิ่งใหญ่ปานใดมายอมเถอะอาธรรมจะยอมซะนะก็ถือโอกาสเล่าให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่ฟังว่าใครก็ตามที่ฝึกปรือให้อยากจะได้มีฤทธิ์มีเดชทางด้านฝ่ายอิทธิฤทธิ์นะมันหมดยุคแล้วแน่ๆด้วยนี่ภาษานี่ลุงหงอเป็นคนพูด มันหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วแน่นอนเพราะว่าฝ่ายธรรมะระดับพระธรรมเนี่ยตำนานก็มีมาบอกพระร่วงเนี่ยนี่แหละคือระดับพระธรรมเพราะฉะนั้นโดยคำว่าฤทธิ์เนี่ยทางด้านฝ่ายอธรรมเนี่ยเรียกว่าอิทธิฤทธิ์รู้จักนะลูกหงอกรู้แน่นอนอิทธิฤทธิ์เป็นยังไงเออและฝ่ายนี้มันบุญญฤทธิ์เนี่ยฝ่ายเป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญญฤทธิ์กับอิทธิฤทธิ์มันต่างกันเยอะจำไว้ด้วยต่อจ่านะลูกหลานที่สืบสานมาแล้วก็ไปบอกด้วยพอมันหมดยุคแล้วนี่มันยุคไฮเทครู้ไหมด้วย 4.0 5.0 ไหมล่ะถ้ารู้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็นึกคิดบ้างนี้ถ้าหากว่าจะมีอำนาจมาเนี่ยมีอำนาจนักอะอิทธิฤทธิ์เนี่ยตัวตัวเนี่ยคือไผ่หรือเปล่าเออจำไว้ให้ด้วยนี่ลุงออกว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงนึงได้ด้วยเติมเชื้อที่น้องเหรอสร้างขึ้นแล้วก็เตะกระเด็นอยู่วัดฝั่งก็หวังว่าท่านจะอยู่หน้าจอพอจะเข้าใจนะเนี่ยมันไม่รู้จะให้ใครมาแปลให้ดิเวลาเนี่ยคุณหมอขันอาสาแปลให้ระหว่างพระธรรมกับอาธรรมเนี่ยมันต่างกันคนละเนื้อหนังเมืองสานะให้รู้เพราะฉะนั้นวันนี้รู้ซะไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวลูกหงอกตามไปจัดการจะดื้อนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไปคู่เลยเดี๋ยวเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์เสียวขาคุณลุงเราจะกลับแปลรถไปดีไหมขาวๆนู่นนะใช่ฮะถ้ามันไกลก็รถไปเวียนไปได้เนาะได้ครับเดินไปได้ไหมได้ฮะแต่ว่าเดินเนี่ยคือออกหน้าประตูวัดจึงจะไปถึงใช่ครับเอามาเจดีย์ก่อน
ทำอะไรคุณโยมโทษทีขออนุญาตเบรกอ๋อค่ะอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเที่ยวเหรอคะศึกษาเรียนรู้อะไรอยู่หรือเปล่าครับไม่จ้ะอ่านหนังสือค่ะทำไปงานอยู่ไหนก็ทำเนาะมาจากจังหวัดอะไรคะนู่นแล้วฮะกรุงเทพมหานครนู่นครับเจดีย์ที่ว่าอธิบายสิที่มาก็สวยกว่าอันนึงกับสูงกว่าอันนึงนี่แหละที่แข่งกันเด็กๆฮะเด็กชายร่วงกับรือกับลือเด็กชายร่วงกับเด็กชายลือสองพี่น้องเอาพูดใหม่มาไงเป็นไงอ่ะเดิมร่วงเนี่ยเกิดมาเดียวร่วงเนี่ยเกิดเดียวพ่อแม่หรือตายายเห็นว่าร่วงเนี่ยไม่มีเพื่อนรู้จะทำยังไงก็เลยปอกเปลือกไม้ให้เป็นรูปเด็กซะมาเล่นกับร่วงไม่นานนักไม่รู้แหละร่วงเล่นยังไงเล่นไปเล่นมาไม้ท่อนนั้นกลายเป็นเด็กเลยเออชื่อลือแล้วเจดีขึ้นมาเนี่ยพอก็เล่นว่าวเมื่อกี้เราเห็นว่าวในในวัดโอเคในอาคารว่าอาคารครั้งแรกเล่นว่าวกันพอสะดุดล้มก็เกิดเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นต้นแม่น้ำยมอยู่ในบริเวณนี้แหละนั่นก็คือตำนานหนึ่งตำนานที่สองก็คือเนี่ยแข่งกันสร้างเจดีย์พ่อถามว่าเฮ้ยมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อที่เป็นกษัตริย์แม่กษัตริย์แล้วนะฮะพ่อก็ถามว่าจะสร้างอะไรดีลูกสองคนบอกสร้างเจดีย์เจดีย์องค์หนึ่งของลือสูงกว่าของร่วงเนี่ยสวยกว่าร่วงเลยเตะนี่นี่อย่าเพิ่งลือทำได้สูงกว่าใช่ครับส่วนร่วงได้สวยกว่าใช่ครับสวยกับสูงเนาะครับผมแล้วร่วงทำไงต่อร่วงก็คงจะเล่นกับน้องหรือเล่นกับเพื่อนอ่ะอารมณ์เล่นกันอย่าไปคิดอะไรมากอารมณ์เล่นกันครับเตะของสูงกว่ากระเด็นไปอยู่วัดมีชื่อผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยวัดไปทางชี้ในกล้องเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยตรงไปนู่นนะใช่ครับโอเคแค่นี้ครับประมาณนี้แล้วฐานก็ยังอยู่ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็แบบจำลองขึ้นมาเนาะใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้อย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับใช่ครับให้รู้ว่าอธิบายความเป็นมาเป็นไปโดยมีอนุสาวรีย์สถานให้ได้สืบสานกันก็โอเคละร่วงกับลือโอเคนะร่วงนี่ลูกจริงครับตัวจริงครับส่วนลือนี่เปลือกมาจากเปลือกไม้อยู่ๆก็พ่นมาเป็นลือไปก็โอเคในรูปแบบนี้ก็คือนามกลายเป็นรูปก็ได้ก็ตามตำนานที่พูดถึงก็คือวาจาของพระร่วงนั่นแหละ เล่นกับเล่นกับท่อนไม้จนไม้มันกลายเป็นคนเนอะปาจักสิทธิ์นี่แหละครับตรงนี้แหละนั่นก็คือนัยยะหนึ่งน่าจะสรุปได้ในเป็นอนุมานเอาไว้ครับมาจะนำไปกลายเป็นรูปโอเคเข้าใจชัดเจนโอเคเปลี่ยนเอาละนี่เราก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อไปดูดำดินขอมดำดินหินก้อนนั้นหินก้อนนั้นเฮ้ยตัวขอมตัวนั้นตัวขอมตัวนั้นอาธรรมตัวนั้นอะไรเก่งมากเอาละจะไปรถหรือว่าก็จะไปรถดีกว่าเราจะได้ไปต่อเนาะใช่ฮะตัดไปตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ไว้โอเค thank you very much ครับสำหรับท่านที่ติดตามนะ